ไอ้รอดเล็กรอดโอ้ยเป่าลมให้อะไรไม่เนี่ยโอ้นี่รถขี่ของพวกเรานะครับผมนี่บ้านเราก็มีรถขี่เหมือนกันนะครับผมสวัสดีตอนเย็นๆนะครับผมวันนี้ก็ฤกษ์งามยามดีนะครับผมก็พี่เงาะปล่อยพ่ออยู่นะครับผมปล่อยพ่ออยู่อาบน้ำนะครับผมเล็กโอ้โหเป่าลมให้นี่นะครับถ้าไปให้ไปปล่อยเล่นกินหญ้าแล้วก็อาบน้ำนะครับไปเอาดินแดงมาแล้วพี่ง้อบอกเอ้ยไม่ได้เอากองเชียร์อยู่ทางนู้นนะครับผมเห็นกองเชียร์ไหมโอ้อันนั้นนิดหน่อยอันนั้นตรงนั้นตรงนั้นเพราะมันลดแล้วตัวนี้ลดละเป็นลงไปเล่นน้ำสระนะครับอาจจะโดนพวกเศษอันนั้นอ่ะที่เรามองไม่เห็นใต้น้ำนี่แล้วมีอยู่ป่ะพวกเศษแก้วอะไรที่แตกกองเชียร์อยู่นู่นนะครับผมลองสั่งดังๆเผื่อกองเชียร์จะเชียร์ด้วยเดี๋ยวลองไม่แสดงว่าแบบนี้ไม่ได้ผลทำยังไงกองเชียร์ถึงจะส่งเสียงดังพี่เมื่อกี้พี่ทำยังไงส่งเสียงดีเมื่อกี้ฮะกองเชียร์เราทำยังไงกองเชียร์เราส่งเสียงดีเมื่อกี้พี่ทำยังไงเนาะเดี๋ยวออกห่างก่อนมีกองเชียร์นะครับมีกองเชียร์วันนี้เต็มเลยเต็มอีกนิดจะเต็มนี่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อลดการเคลื่อนไหวของเขาช้างตัวผู้นะครับหรือช้างเพศผู้เขาจะใส่ปอกขาไว้อย่างนี้นะครับผมก็เดินเหยียบสายยางเฉยเนาะมาทานเดินเหยียบสายยางนี่ไหนกองเชียร์กองเชียร์อยู่ทางโน้นครับผมสายยางเราก็ยาวๆนะครับผมโอเคไปปล่อยกินหญ้าแล้วก็เล่นโคลนเล่นดินมานะครับเมื่อกี้เราก็มีแบบนี้แหละครับช้างเพศผู้เขาจะติดโซ่ติดอะไรไว้นะครับเพราะว่าช้างมีอายุแล้วนะครับเพื่อความไม่ประมาทนะครับผมถูก้นนะครับนี่อะไรนะทั้งนั้นนะเป็นอะไรกองเชียร์กองเชียร์เป็นอะไรกองเชียร์โอ้อันนี้อาบน้ำก็มีกองเชียร์ด้วยนะครับผมอันนี้นะครับผมก็แบบนี้ก็ถือว่าอ้วนนะครับใช่ไหมพี่ถือว่าไม่อ้วนไม่ผอมกำลังพอดีกำลังขี่แบบไม่อายคนอื่นได้ถ้าออกงานมีงานแห่ก็ประมาณนี้แต่ก็ต้องอ้วนอยู่เลยนี่อ้วนอยู่นะถ้าหนาๆนี่หนาแล้วนะครับจากเมื่อก่อนจะมีเป็นเส้นซี่โครงเนี่ยๆๆๆต้องแม่หวยไปด้วยลูกสาวเขาด้วยอันนี้นะครับให้ขัดหน่อยสิแดงหมดแล้วเนี่ยไม่สวยเนี่ยพี่ดูอย่าให้เป็นช้างแดงก็พอเพราะว่ากว่าจะดำนี่มันนานมากเลยนะอุ้ยขายังสวยอยู่ด้วยนี่ขาดิไปดูขาคนนู้นสิโอ้ยเบิ่งบ่ได้อันนี้เขาเป็นคนที่เดินระวังมากนะครับเขาเป็นช้างที่เดินระวังนะครับผมถูไปเดี๋ยวถูงาก่อนแป๊บนึงทำความสะอาดงาเขาจั่วเลยนะครับผมอันนี้พ่ออยู่นะครับกองเชียร์อยู่นู่นนะครับผมนั่นเอกอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้ยเนาะถูค่อยๆถูหาเหลี่ยมถูแรงไปกับตัวครับโอ้ยไม่ใช่ผิวมันถลอกถูท้องไหมบ่ไม่น่าจะไปนะน่าจะไปเหยียบท่อแตกนั่นน่ะกอไผ่นั่นน่ะเล็งไปหากอไผ่นั่นน่ะไม่ได้ไปถูท้องถูอะไรนั่นน่ะโอ้ยเนาะ
ใช่นั่นแน่นอนโอ้ยตรงนั้นยังไม่ได้เอาดินไปลงด้วยจอนอย่าเพิ่งไปด้วยแตกจริงๆได้ท่อนั่นกองเชียร์กองเชียร์ของเราไอ้กองเชียร์ของเรานะครับผมเดี๋ยวไปสอบถามสัมภาษณ์กองเชียร์ก่อนว่าเชียร์เขาอาบน้ำเป็นยังไงบ้างเขาอาบน้ำเฉยๆต้องไปเชียร์เขาด้วยบ่เองนี่ฮะจุกฮะจุกฮะไหนเขาไหนกองเชียร์โอ้ยทำไมมันมอมแมมจังเลยนี่ฮะโดนเลยครับผมนี่นะครับผมพ่ออาบน้ำลูกเชียร์นะครับผมลูกเป็นกองเชียร์ให้นะครับให้พ่ออาบน้ำทูเสานะครับผมนี่นะครับผมพ่ออยู่อาบน้ำจุ๊บแจงก็เป็นกองเชียร์ให้นะครับอะไรครับอะไรตอนเราทำมันกินไม่ได้นะนะเว็บก็ให้เว็บก็ให้อะไรจะแปลสับรถต่อเดี๋ยวเราไปดูรถคีบกันนะครับผมเดี๋ยวเราสักครู่นะครับผมเอ็กอุ้ยเป็นรอยมือผมเลยเดี๋ยวเขาจะไปคีบสับรถเหรอจะไปไหนเดี๋ยวเขาจะไปคีบสับปะรดไปหลักเขาแล้วนะครับผมต่อยมาตอนนี้เร็วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ขนาดอันนั้นนี้แล้วนั่นนี่โอ้จะหนีไปไหนน่ะนี่ไม่ให้จับด้วยไม่ให้จับเพราะอยู่เป็นช้างที่ไม่ค่อยชอบให้จับหูนะเห็นไหมโอ้ยหนวกควันเรากับช้างนะจะไปกินผลไม้นั่นเชื่อไหมฮอบเอ้ยไม่ใช่มันจะเหี้ยหมดบ่นี่เรามาลุ้นกันว่าจะเหี้ยนะครับแปลว่า6นะครับผมจะ6หมดมั้ยเนาะบ่ไม่ได้สนใจเลยนะสนใจแต่ผลไม้นั่นโอ้โหตัวดำนู่นกองเชียร์ปอนจอดสู้ๆอึบรถขีบนะครับผมโอ้ยล่วงหมดไหมเนี่ยโอ้นี่รถคีบของพวกเรานะครับผมบ้านเราก็มีรถคีบเหมือนกันนะครับผมสูงคาบกองเชียร์เกือกลุกไปว่าตกนะครับผมเดี๋ยวตกได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยถอยจุกถอยให้เขาข้าไปทางโน่นหนุนสิเลยจอนโอ้ยข้าไปด้วยตกไปด้วยรถขี้ของเราไปทางโน่นจอนโอ้ยตกไปแล้วนั่นปึ๊บอึ๊บโอเคก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับรถขี้ของเราได้ทำงานแล้วนะครับผมยกหางทำไมฮะป่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วนะครับผมให้จุ๊บแจงกับพะโยพักผ่อนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายอ้าวอาบน้ำมาทำไมน้ำมันทำไมมาเล่นดินเนี่ยฮะ